สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะที่เขามาชมในคลิปนี้นะคะมื้อนี้สิพากินเขาก็ยังไก่ทอดปลาทอดนะคะเห็นบ่เนาะนะฮะเบิ่งเจียวเจียวสูตรผีบอกจ้ะสูตรผีบอกเด้อสูตรข่อยนี่แหละกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหอนๆหอนๆนะปั่นจ่อยใส่นะหลังจากที่กินนั่นหน่อไม้ไปนะคะ1ข้าวเหนียวบ่ทันนะอันนี้ได้ข้าวเหนียวมาเนาะจิ้มแจ่วของเฮาเพิ่นเด้อค่ะโอ้ยลืมใส่สมฮะแซ่บน้ำปลาแดกใส่ข้าวขัวมั้ยพี่น้องมึงเบิ่งมือข่อยแต่ว่ามันออกเค็มนิดหน่อยเนาะหนูบ่ค่อยกินเค็มแม่น้ำปลาแดกกันสำเร็จรูปเลยอันนี้เป็นปลาทอดนะคะเป็นปลาทอดลองมาแซ่บอีหลีจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันใส่ปลาแดกบ่แม่นลูกข้าวเหนียวปานใดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าต้นๆก็อยากกินข้าวเหนียวเนาะเบิ่งปั่นมาเถื่อพี่น้องเอ้ยเขาบอกให้ปั่นแน่นๆแต่ว่ามันก็คือติดมือแต่เนาะนะบัดนี้สิมาซิมไก่นะฮะไก่ทอดกระเทียมนี่แหละจ้านะเป็นอกไก่บ่เคยมักเลยอย่ามักแบบเนี้ยแต่ว่าเชื่อได้ขาสมตำเนาะจะได้สมตำไหมพี่น้องหนึ่งเขาเละไปหน่อยไม่หน่อยละเยอะเลยเลยเนี่ยโอ้ยมึงเบิ้งลูกลากินเขาเนี้ยโอ้ยมือข่อยคือสั่นอ๋อค่อยเกรงมันเบิ่งลูกลากินข้าวเหนียวนะฮะลูกอีสานแท้ๆเด้อกันเนี่ยอันงดมาหมากปลากระป๋องนะคะสำหรับผู้หลากหมากดีเด้อค่ะเด้องดมาหมากปลากระป๋องสำหรับผู้หลากหมากดีกว่ากินข้าวติดมือจังสี่คือบ่ใส่ซอมบ่ใส่ซอมฉันเป็นลูกอีสานค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันกินผู้เดียวไม่มีผู้ใดกินน้ำอ่ะกินกับกินผู้เดียวติดมือเลยเป็นหนักแต่เด็กหน่อยล่ะแก่บ่หายวันนี้มื้ออื่นเดี๋ยวถ้ากินบ่เบิดสิเอาแปลงไปทําเป็นข้าวจี่นะฮะโอ้ยมือข่อยแม่พี่น้องมึงแซ่บๆๆแซ่บอยู่มักไก่นะฮะมักไก่บ่ได้ใส่หยังหลายดอกแซ่บนั้นปลาแดกทะเลตําบักถั่วนะแซ่บครับแซ่บ